ครับทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์ครับเจอกับนาคาแก้วสองฤทธิ์แล้วครับคู่นี้ต้องมาติดตามดูเลยสูงยาวครับแข้งดีนะพี่ปฏิมวยสูงยาวนี่มักจะเป็นมวยเข่าใช่ไหมครับแต่ทักษิณเล็กนี่เป็นมวยแข้งส่วนนาคาแก้วสมฤทธิ์ไม่ต้องพูดถึงครับครับคนนี้นี่หมัดล้วนลูกศิษย์ของคุณสิงห์เมืองสิงห์สวนเงินก็เป็นหัวหน้าชุดมวยไทยที่จะไปชกที่พม่าด้วยนะครับในการซีเกมเนี่ยครับคุณสิงห์เมืองสิงห์สวนเงินนะครับขึ้นถอดมงคลก็ให้กำลังใจพ่อเลี้ยงด้วยให้เอาเหรียญทองกลับมาบ้านเราเยอะๆนะสำหรับทีมมวยที่จะไปซีเกมที่เมียนมาปลายปีนี้แหละจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับ ครับคนไทยนะทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าครับ3ไฟหลังก็มีเสมอให้กับยอดมงคลเมืองสีมาครับแล้วก็มาชนะคะแนนลำน้ำพองหนุ่มยีนตะวันนาครับส่วนไฟล์ล่าสุดจะแพ้คะแนนลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติครับส่วนนาคาแก้วสมฤทธิ์ครับ3ไฟหลังก็มีแพ้คะแนนโทมัสสอชัยเจริญแล้วก็มาชนะคะแนนยุทธการทอเทพสุทินครับส่วนไฟล์ล่าสุดจะแพ้คะแนนให้กับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับครับผมรูปร่างสูงยาวอยู่ที่แดงครับโอ้โหนี่ครับทับไปเลยครับส่วนหนาแล้วก็ความหนักนี่อยู่น้ำเงินต่อยนับต่อยน็อกมาแล้วหลายต่อหลายคนครับครับสถานการณ์นะครับ2ยกผ่านครับทักษิณเล็กได้เปรียบ7ต่อ4นี่ครับเป็นมวยทรงถอยครับคู่นี้นี่ต่อยกันในพิกัด123ปอนด์นะครับโอ้โหล็อกไว้เลยล็อกแขนไว้ทำอะไรไม่ได้ครับถ้าการหมัดได้ก็มีลุ้นมีชุดหนึ่งหมัดชุดแล้วก็โดนเหลี่ยมครับนี่แหละเก๋ากว่าครับต้องปิดต้องป้องดีๆครับทักษิณเล็กซ้อมอยู่ที่มอกรุงเทพธนบุรีนะสำหรับมุมแดงเนี่ยส่วนน้ำเงินนี่ก็แก้วสมฤทธิ์เลยครับทักษิณเล็กนี่กระซิบบอกผมครับว่าไม่กลัวมวยหมัดครับพอเจ้าตัวนี้ได้ลงนวมกับแชมป์โลกคนปัจจุบันครับอย่างเด่นเจ้าแสงกระสินันยิมลงนวมมาแล้วด้วยครับเขาอยู่ที่มอกรุงเทพธนบุรีซ้อมอยู่ที่เดียวกันครับนักมวยเยอะนะค่ายมอกรุงเทพธนบุรีก็ทักษิณเล็กเนี่ยไปซ้อมอยู่นู่นครับโอ้โหไม่แค่หัวแข้งซ้ายดูครับคุณพอดครับเตะเป็นกระสอบเลยครับโอ้ยี่สะเดี่ยวแห้วครับเตะหัวเต็มข้อเหลือเกินครับซ้ายแต่ละดอกเลยมีหยุดแล้วครับนาคาแบบนี้รัวหมัดนะเอาโดนไม่โดนไม่ยังดีครับอย่าต่อยเป็นมวยสากลเลยครับนาคาพอเลี้ยงสีเมืองบอกต่อยให้โดนนะนี่ครับเดินมาอยู่ด้านล่างนะครับเสื้อส้มๆของคุณน้อยวันนี้ก่อนจะเข้าไปต่อยนี่ต้องโดนแข้งก่อนครับครับต้องลงทุนแต่ตอนนี้โดนเข่าไปแล้วครับนี่ครับแข้งซ้ายถีบรูปร่างนี่ดูดีกว่าครับทักษิณเล็กครับโอ้โหซ้ายยาวๆของเขาเนี่ยจะที่จะป้องกันเอาหมัดมาครับนาคาออกหมัดแต่ละทีแต่ละครั้งนี้ได้เสียวดีครับโอ้โหฟันศอกแต่ไม่ถึงนาคาเดินจี้เลยแล้วโยนเข่าซ้ายเข้าไปแล้วตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์นะครับเป็นผู้ห้ามโอ้ยสะบัดศอกหมดยกที่3แล้วสอกก่อนจากซะเลยแหมยังคู่ขี้ครับแต่ราคาในทักษิณเล็กยังได้เปรียบอยู่ครับ7ต่อ4คุณน็อตแต่ดูบนเวทีนี่สถานการณ์ยังสูสีนะครับอาวุธนี่ยังออกชันกันครับแฟนมวยก็อาจจะมองอนาคตครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทักษิณเล็กนี่แกไม่กลัวหมัดครับแกทนได้ครับพยายามจะตัดล่างไม่ล้มครับนาคาให้เยอะครับนี่ครับโอ้โหเตะแข้งซ้ายแต่ละทีเนี่ยมันแรงจริงๆครับขวาคืนมาครับนาคาว้าวต่อยมาได้เหมือนกันครับขวาก่อนเลยครับด้านทักษิณเล็กเด้งตีขวาครับนาคาต้องเดินไวครับต้องเดินช้านี่รับแข้งแน่นอนครับต้องจี้ให้ถึงมวยหมัดต้องเข้าไปถึงนะจังหวะนี้ทำได้ดีครับหักล้มลงไปเป็นมวยฉับฉวยที่ฝีไม้ลายมือใช้ได้เลยครับนี่ครับแข้งซ้ายมาพยายามจะต่อยหมัดยังไม่ถึงจับได้เกี่ยวล่างยังไม่ล้มครับโอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วครับดอกนี้
เป็นทรงมวยถอยแล้วก็ดักครับราคายังเข้าไม่ติดตอนนี้โอกาสอยู่โดนซ้ายทีแล้วก็เกี่ยวนี่ครับมีเหลี่ยมสู้ครับราคาไม่ต่อยก็ได้ครับแต่ใช้เหลี่ยมมีเข่าขวางไว้ครับทักษิณเล็กถอยออกมาก่อนให้เข้าวงแข้งก่อนทีบนะคะนี่เดินลุกไล่ครับโดนซ้ายก็จะเข้าไปบู๊หมัดแกนะมีสิทธิ์จะหลับฝันดีเลยนะครับทักษิณเล็กพยายามใจแลกหมัดไม่ได้นะครับนี่ครับมาเลยครับนะคะโอ้โหโดนแกนซ้ายจะเกี่ยวไม่ลงแยกออกมาก่อนครับจังหวะถอยเตะนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับดูครับเตะซ้ายแต่คืนมาอ้าวต่อยได้ครับโอ้โหแกพลิกนิดเดียวครับแยกครับแยกครับโอ้โหหัวซ้ายช่วงชกยกที่4ช่วงชกนาคานี่สั้นไปนิดนึงครับต่อยไม่ค่อยถึงคือจะเข้าไปมันก็ต้องลงทุนหน่อยนะคุณน็อตพอเข้าไปเลยโดนแข้งก่อนเลยครับครับคือแข้งมันยาวกว่าหมัดอยู่แล้วตามธรรมชาติโอ้โหนี้คุณเอเมืองตังก็เก็บภาพมาฝากกันเพียบเลยแล้ววันนี้ทีมงานเรามีคุณเอเมืองตังไปกับพี่แป๊ะเปิดโปงวันนี้บุกเวทีเลยครับสำหรับหัวหน้าแป๊ะวันศุกร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งศึกใหญ่นะศึกเกียรติเพชรก็น่าสนใจไม่แพ้กันโอ้โหนี่ครับหมัดชวัดเฉวียงอยู่แถวใบหน้าของทักษิณเล็กครับแต่ก็ยังไม่เข้าโฟกัสเท่าไหร่ตอนนี้20ช่วงตัวครับอยู่ทักษิณเล็กครับคุณน็อตแต่ประมาทมวยหมัดไม่ได้ครับมีโอกาสพลิกเกมได้ตลอดเวลานี่ครับวิ่งไวแล้วครับเดินไวแล้วครับพยายามจะต่อยทักษิณเล็กนี่ไม่สนแล้วครับล็อกเลยครับถ้าล็อกนี่ก็เกมจบเลยครับเกมเงียบเลยจะให้มีเสียงเฮนี่ต้องอยู่วงนอกนี่ครับดูท่านล็อกนี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับราคาพยายามเดินต่อยมาต่อเนื่องครับป้องกันตัวก่อนน้ำหนักหมัดยกท้ายนี่ก็น่าจะอ่อนลงแล้วครับคุณน็อตเด็กหน้ายังมีอีก2คู่นะให้ได้ชมกันครับนะครับแต่ต้องมาติดตามดูว่าเป็นคู่ไหนนะฮะแต่ว่ามีอีก2คู่แน่นอนโอ้โหแล้วก็หลบหลีกอาวุธแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับหัวแต่ละดอกเลยผมเลยเจ็บแทนเตะซ้ายต่อยซ้ายครับถือว่าออกอาวุธได้ไวแล้วก็หนักเหมือนกันครับสำหรับทักษิณเล็กนี่ครับโอ้โหจังหวะการถีบนี่ล็อกครับถ้าล็อกนี่ทางด้านนาคาก็สารภาพเลยครับครับพอแกนี่ตีเข่าไม่ค่อยเป็นโอ้โหดูครับถีบดอกนี้เกมเงียบเลยครับก็ถีบดอกนี้ไปพยายามจะต่อยหมัดเฮือกสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาเลยครับครบยกรอกรรมการรวบรวมคะแนนครับกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญาครับรวบรวมคะแนนชูมือให้กับทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์ชนะคะแนน